ดีครับผมช่องบ่าวลินมาแล้วครับวันนี้พามาดูแม่น้ำเจ้าพระยาดูการสัญจรทางน้ำนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่ฝั่งซ้ายก็คือผักตบชวานะครับแล้วก็เรือเก็บผักตบส่วนทางนี้ก็จะเป็นการสัญจรทางน้ำดูเลยครับว่าเขาสัญจรกันยังไงนะครับทางน้ำนะครับว่าเส้นการจราจรเขาแบ่งกันยังไงนะครับทั้งเรือเล็กเรือใหญ่นะครับเรือหางยาวเรือท่องเที่ยวเรือเก็บผักตบนะครับวิ่งกันสวนกันไปมานะครับตรงนี้ใต้สะพานพุทธก็มายืนเก็บบรรยากาศทางน้ำมาฝากกันสำหรับวันเสาร์นี้นะครับช่วงนี้ผักตบชวาจะเยอะสงสัยจะมาจากฝั่งทางเหนือนะครับเพราะว่าทางทะเลคงไม่มีอยู่แล้วล่ะผักตบต้องมาจากทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านบนทางนู้นนะครับทางหน้าเราโน่นนะครับก็จะเป็นไปทางท่าเตียนท่าช้างนะครับท่าพระจันทร์ทางนู้นแหละครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นท่าวัดอรุณท่าวัดระฆังก็ไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานพระปกไม่ใช่สะพานพระปิ่นเกล้านะครับแล้วก็สะพานพระรามแปดก็มีเยอะนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทางด้านเหนือส่วนทางด้านใต้ก็จะลงสู่ทะเลนะครับก็จะถือว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่เชื่อมตัวกับแม่น้ำทะเลนะครับลงสู่ทะเลได้เลยนะครับสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับส่วนของทางฝั่งนครกับฝั่งธนบุรีผมก็ยืนถ่ายอยู่ข้างๆกับสะพานพุทธนี่แหละครับวันนี้ช่วงก็เช้าๆนะครับยังไม่สายมากนะครับก็ส่งของเสร็จก็มาแวะเก็บบรรยากาศมาฝากกันฝั่งตรงข้ามของเราก็คือฝั่งทางปากคลองตลาดนะครับทางสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนู่นแหละทางโน้นแหละครับฝั่งปากคลองตลาดหรือว่าจะไปทางสนามหลวงนี่ครับสะพานพุทธสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็ถือว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับเป็นทางลงสู่ทะเลได้เลยนะครับมันก็สะดวกสำหรับการค้าทางน้ำนะครับก็ถือว่าได้เปรียบนะครับประเทศที่มีน่านน้ำมีทะเลนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่มีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับลงไปสู่แม่น้ำทะเลนะครับถือว่าดีกว่าหลายๆประเทศนะครับที่มีทะเลนะครับแต่ไม่มีแม่น้ำที่อยู่กลางเมืองหลวงเหมือนประเทศไทยนะครับก็มายืนเก็บบรรยากาศนะครับไม่ได้เดินนะครับก็ยืนถ่ายทางซ้ายทางขวานะครับให้มาเอามาให้ดูกันนะครับวันนี้วันเสาร์สบายสบายเรือเก็บผักตบชวานะครับสีเหลืองเขาก็จะทำกันเช้าๆนะครับเขาก็จะมาเก็บผักตบชวาที่ลอยกันอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรือจะได้ไม่ให้ลงไปสู่ทะเลนะครับหรือเข้าไปในคูคลองนะครับถ้าไม่เก็บแล้วนี่ผักตบชวามันจะขยายพันธุ์มากเร็วมากนะครับนี่ครับลอยมาข้างหน้านี่ผักตบชวาบรรยากาศยามเช้าๆนะครับก็มีเรือวิ่งไปมานะครับเรือหางยาวเรือโดยสารนะครับก็มาฝากกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ